ดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Bit เศรษฐกิจติดจอนะคะเริ่มต้นศักราชใหม่แบบนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ชมทุกคนมาเริ่มต้นสุขภาพการเงินที่ดีกันนะคะเราจึงเปิดศักราชใหม่ด้วยช่วงการเงินดีๆสเปเชียลค่ะและอย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะคะว่าเราจะนำคำถามเรื่องการเงินจากแฟนรายการ Smart Beat ที่ส่งเข้ามาให้กับทีมงานเพื่อมาไขข้อข้องใจในวันนี้ซึ่งมีแฟนรายการส่งคำถามมาหลายรูปแบบทีเดียวค่ะทั้งเรื่องประกันการลงทุนวางแผนเกษียณหรือบัญชีครัวเรือนซึ่งทีมงานของเราคัดเลือกมาให้แล้วนะคะและผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องเงินให้กับเราในวันนี้ก็คือแม่ทัพผู้กุมถังข้อมูลเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในระบบการเงินไทยที่มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมาอย่างยาวนานเป็นผู้รู้ลึกรู้จริงในเรื่องการเงินคุณสุรพลโอภาสเสถียร CEO ของเครดิตบูโรค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรพลคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาช่วยตอบคำถามให้กับแฟนรายการ Smart Bit นะคะเป็นช่วงการเงินดีๆสเปเชียลต้อนรับศักราชใหม่ในวันแรกที่เป็นวันจันทร์เลยที่2มกราคมแบบนี้นะคะทางคำถามแรกเลยนะคะมีแฟนรายการถามมาค่ะว่าเพิ่งได้โบนัสมาแล้วก็เลยตัดสินใจอยู่นะคะว่าอยากใช้เงินก้อนนี้แต่ไม่รู้ว่าจะใช้กับอะไรดีระหว่างการไปดาวรถใหม่หรือควรจะนำไปเที่ยวต่างประเทศดีคะโบนัสปกติเป็นเงินก้อนนะครับ1 อยากให้ข้อคิดอย่างนี้ครับเรามีภาระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงเนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งหรือเปล่าเราอาจจะสำรวจตอนปลายปีเมื่อเราได้โบนัสมาลดภาระตรงนี้ไปส่วนหนึ่งก่อนไหมอันที่2ถ้าคิดจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีราคาสูงเช่นรถยนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นชิ้นโตๆเนี่ยให้ถามตัวเองก่อนว่าในเงินเดือนในเดือนต่อไปในปี60ที่จะถึงเนี้ยเราจะต้องแบ่งเงินก้อนนั้นมาเป็นการผ่อนชำระเนี่ยไหวไหมนะครับสำหรับการเงินเนี่ยไปการท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือไปเที่ยวในประเทศไทยก็ตามกำหนดงบประมาณได้นะครับแล้วก็ใช้จ่ายภายในงบประมาณนั้นโดยปกติเนี่ยมันจะมีการเลยเถิดไปคือตั้งงบไปใช้ x บาทพอถึงไปจริงๆก็จะเลยไปเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้มันก็จะถูกแชร์ไปเรื่อยๆอยากให้คิดว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินออมนะครับเอาไปลดภาระชีวิตเราดีไหมนะครับแล้วก็ให้เรียงลำดับก็แล้วกันลดภาระเรานะครับสร้างทรัพย์สินที่มีประโยชน์กับเรานะครับเราได้ใช้ประโยชน์จริงๆอันที่3ก็คือว่าแบ่งสำหรับการพูดง่ายๆว่าชดเชยเวลาที่เราอาจจะทำงานหนักไปแต่ในหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะไม่คิดกันคล้ายๆอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการให้รางวัลกับชีวิตเนี่ยเขาจะมองว่าจะไปเที่ยวต้องการเงินไว้ในระหว่างทางแล้วค่อยเอาเงินก้อนนั้นไปใช้ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีวิธีคิดที่ง่ายๆนะคะแล้วก็เราสามารถแบ่งเงินได้ที่สำคัญที่สุดพยายามลดภาระของตัวเองให้ได้ก่อนดีที่สุดนะคะคำถามต่อมาก็คือเขาเห็นนะคะว่าบริษัทห้างร้านทั่วไปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะทำบัญชีรับจ่ายที่จะเห็นว่ากำไรขาดทุนแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างเขาก็เลยกลับมาถามเขาว่าแล้วตัวบุคคลตัวเขาเองล่ะจำเป็นต้องทำไหมบัญชีนี้เพราะว่าพอได้ยินว่าให้ทำบัญชีรับจ่ายทีไรรู้สึกว่าแม่ไม่อยากทำทุกทีมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับบัญชีรับจ่ายเนี่ยมันเป็นเพียงการจดเข้าไปเท่านั้นเองว่ายอดใหญ่ๆที่เราใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยถ้าถามผมนะมันก็ง่ายเช่นเราใช้บัตรเดบิตอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไปผูกกับบัญชีเงินฝากเราเราจ่ายออกไปปุ๊บเนี่ยเราไปซื้อบริการ SMS Alert มันก็ส่งเข้ามาใช่ไหมครับว่า 17,000 5,000 4,000 3,000 เนี่ยค่าอะไรใช่ค่ะแล้วเราก็จะจำได้ว่ามันคืออะไรมันก็แค่จดลงไปนะครับว่ามันคืออะไรพอเราจดลงไปแล้วเนี่ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเรารู้เลยว่าต้นเดือนเราได้เงิน 40,000 สิ้นเดือนเราเหลือ 10,000สามหมื่นระหว่างทางเนี่ยมันหายไปกับเรื่องอะไรจริงๆเขาต้องการให้เรารู้ตัวเราเองว่าเราได้ทำอะไรกับเงินที่เราหามาด้วยความยากลำบากแล้วเราจะได้คิดวางแผนว่าเราจะไม่พลาดอีกเราจะไม่หลงไปอีกในช่วงถัดไปแล้วถามว่าบัญชีครัวเรือนที่มันต้องทำแบบอย่างทฤษฎีบัญชีหรืออย่างทำบัญชีอะไรไหมไม่จำเป็นนะครับผมเองก็ทำบัญชีเงินฝากนี่ครับของผมก็ง่ายๆแค่นี้เองคือจดใส่กระดาษเลยเนี่ยครับจดใส่แค่นี้เองครับอ๋อคือจดแบบทุกวันจดรวมๆมาค่าใช้จ่ายใช่ครับมันก็จะมีของลูกของใครครับง่ายๆแค่นี้เองครับ
แล้วเราก็จะรู้ว่าอ่ะเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในเดือนนี้ค่ะนะครับเนี่ยครับก็ทำแค่นี้เองง่ายมากไม่ได้เรื่องเป็นกิจจะหรือว่าละเอียดซับซ้อนอะไรเลยแค่ใช้กระดาษจดเอากระดาษอะไรก็ได้ด้วยกระดาษรีไซเคิลแล้วก็มันก็เป็นตัวบอกเราว่าเราทำอะไรกับเงินเราเนี่ยครับแค่นี้เองครับมันไม่ได้มีอะไรยากคนก็จดอยู่ก็ทำก็ทำก็จดนะครับและยุควันนี้เราโทรศัพท์มือถือมันง่ายค่ะซื้ออะไรไปก็ถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มันตั้งดูเองเท่านั้นเองในระหว่างที่ทานกาแฟหรือที่ไหนก็จดไปมันก็จะเกิดคำถามนะคุณเพิร์นว่าไอ้สิ่งที่เราซื้อไปเนี่ยจำเป็นหรืออยากได้และถ้าเราตัดคำว่าอยากได้ออกเราจะมีเงินเหลือนั่นคือเทคนิคการจัดทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยไม่ใช่บัญชีเต็มรูปแบบเป็นเพียงการจดว่าเราทำอะไรไว้เพื่อให้ตัวเราระลึกได้แล้วใช้ในการวางแผนก็จดตามแบบของเราคนอื่นไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าฉันทำอะไรกับเงินที่ฉันหามาได้เท่านั้นเองในขณะ CEO ของเครดิตบูโรนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความเชี่ยวชาญแล้วก็รู้รอบรู้ลึกเรื่องการเงินยังจดบัญชีรับจ่ายอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็ทำจริงๆด้วยดังนั้นคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมนำไปปรับใช้รับปีใหม่นะคะตั้งปณิธานไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆทำได้ง่ายกว่านั้นแล้วก็เป้าหมายก็ชัดเจนให้เรารู้ว่าเงินหล่นหายไปไหนระหว่างทางนั่นเองนะคะคำถามต่อมานะคะจากแฟนรายการทางบ้านนะคะถามว่าฤกษ์ปีใหม่นะคะก็อยากจะถือฤกษ์ดีปีนี้ในการที่จะเริ่มต้นเก็บเงินและลงทุน มีคำแนะนำยังไงบ้างคะทันทีที่มีรายได้เข้ามาเข้าบัญชีแล้วปุ๊บตัดทันทีออกไปเลยลงทุนทันทีนะครับจะไปลงทุนอะไรก็ตามที่ตัวเองต้องศึกษาให้ดีนะครับลงทุนแล้ว 10-15% เป็นพื้นก่อนถ้าไม่เคยทำสำหรับคนที่ทำมาก่อนก็อาจจะเพิ่มเป็น 20%เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสมการชีวิตตัวเองนิดเดียวสมการชีวิตเราคือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมเราจะไม่เคยเห็นเงินออมเพราะรายจ่ายเราถูกกระตุ้นให้จ่ายเปลี่ยนใหม่รายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายเงินได้ปุ๊บเงินเดือนเข้าปุ๊บโบนัสเข้าปุ๊บตัดเลยครับออมจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 10% 15% อย่างต่ำออมไปที่เหลือเท่าไหร่ให้นึกนะฉันรวยเท่านั้นฉันเป็นคนรวยเท่านั้นนะครับเงินเดือนแสนหนึ่งออม 20,000 20% ฉันคือคนรวย 80,000 ปัญหาทุกวันนี้มันคือฉันรวย 80,000 ตามความเป็นจริงแต่ฉันอยากรวยแบบ 800,000 จึงไปกู้มาใช้ไงปัญหามันอยู่แค่นี้เปลี่ยนสมการชีวิตนะครับใช้แนวคิดเลยว่ารายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายฉันรวยเท่านี้ฉันจะใช้เท่านี้ออมก่อนใช้ถูกง่ายสุดนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ใช้แล้วค่อยเหลือเก็บออมไม่มีวันเหลือเก็บแน่นอนไปดูป้ายโฆษณาทั่วกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามในประเทศนี้มีป้ายไหนบอกให้เราออมไม่มีเลยมันจะมีแต่ป้ายบอกให้ซื้อให้ใช้อันนั้นก็น่าซื้ออันนี้ก็น่าใช้การที่เราออกไปมองไปบนท้องถนนเห็นป้ายแล้วกระทบกับเราทุกวันมันสั่นคลอนจิตใจความมั่นคงเราในการที่อยากจะได้ขึ้นมาเห็นคนนี้แต่งเราอยากจะแต่งสวยแบบนี้เห็นอันนี้เราอยากจะซื้อแบบนี้หรือแม้แต่เราจะไปซื้อของที่มันราคาไม่แพงแต่เราซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้ออีกใช่ไหมครับตู้เสื้อผ้าเขากำหนดว่า30ชุดแล้วจะสวยแล้วอัดเข้าไป60ชุดมันก็ไม่สวยพอดึงออกมามันก็ไม่สวยอย่างที่คิดเพราะมันอัดอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นต้นค่ะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้ใช้ได้ทุกคนเลยทุกคนผมยืนยันว่าทุกคนครับคำถามต่อมานะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีเงินเก็บอยู่ 50,000 บาทนะคะคำถามคือดูรายการเราแล้วอยากไปลงทุนแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรดีพิจารณาจากอะไรบ้างผมคิดว่าโดยพื้นก็คือว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนมันมีคำถามคำตอบอยู่นะครับหนึ่งถ้าเกิดเสียหายเนี่ยเสียหายเฉพาะดอกเบี้ยรับได้ไหมอันที่สองถ้าเสียหายต้นบ้างรับได้ไหมค่ะอันที่สามถ้าเสียหายดอกเบี้ยและต้นเยอะหน่อยนะเกือบครึ่งนึงรับได้ไหมหรือถ้าเสียหายเกือบทั้งจำนวนในกรณีที่เลวร้ายสุดรับได้ไหมนะครับพูดง่ายๆคือ50,000มันกินดอกเบี้ยที่เราควรจะได้ไหมหรือมันกินทุนเรารับได้ตรงไหน
แต่ต้องรับได้จริงๆนะนั่นแหละครับมันก็จะมีทฤษฎีหรือมันมีแนวทางบอกว่าความเสี่ยงแบบนี้เราเป็นแบบนี้เราจะลงทุนอะไรต่อไปได้อันที่สองถามตัวเองก่อนว่าเงินที่เราหามา 50,000 เนี่ยยากไหมลำบากไหมหวงแหนไหมเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เราจะดูเช่นไปซื้อพันธบัตรไหมซื้อสลากออมสินไหมซื้ออะไรต่อมีอะไรพวกนี้แต่ละอย่างมันมีความเสี่ยงใช่ไหมครับถ้าบางคนบอกว่าต้นต้องไม่หายนะก็แบบหนึ่งต้นหายได้นิดหน่อยมันก็แบบหนึ่งต้นหายได้เยอะนะแต่มีโอกาสได้ดับเบิลเลยนะก็อีกแบบนึงงั้นความหลากหลายตรงนี้หาข้อมูลข้อแนะนำผมก็คืออย่าลงทุนอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้โดยเฉพาะอย่าหลงเชื่อคำใครง่ายๆค่ะเช่นเอามา 50,000 สิเดี๋ยวจะเอาไปทำให้แล้วจะเอาผลตอบแทนมาให้เดือนละ 10% นะ 10% เดือนแรกเอามาให้ 10% เดือนที่2เอามาให้เดือนที่3ไม่มาเดือนที่4ไม่มาเดือนที่5ไม่อยู่ค่ะอันนั้นคือภัยทางการเงินละครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องดูความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้อย่าเพิ่งข้ามสเต็ปไปว่าซื้ออะไรดีด้วยนะคะเป็นคำถามส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเพราะว่ามีอีกหลายคำถามทีเดียวนะคะจากทางด้านของคุณผู้ชมที่เราไปสอบถามมานะคะแล้วก็มีคลิปคำถามเหล่านั้นมาฝากด้วยสักครู่กับการเงินดีสเปเชียลและคุณสุรพลโอภาสเสถียรค่ะที่2ของ Smart Bee เศรษฐกิจติดจอนะคะวันนี้เป็นการเงินดีๆสเปเชียลต้อนรับศักราชใหม่ค่ะเราเลยไปถามคนที่เป็นคนทั่วไปเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้ามีคำถามเรื่องการเงินเนี่ยเขาอยากรู้อะไรบ้างแล้วก็เราจะนำคำตอบเหล่านี้ไปให้กับเขาเหล่านั้นด้วยไปฟังกันดีกว่านะคะว่ามีคำถามอะไรที่ฝากถึงคุณสุรพลโอภาสเสถียร CEO ของเครดิตบูโรบ้างค่ะผมกำลังจะลาออกผมจะทำยังไงกับกองทุนสำรองลิงชิพได้บ้างครับเมื่อเราจะลาออกจากงานปุ๊บเราจะไม่มีรายได้อยู่ระหว่างรอรายได้จากงานใหม่ใช่ไหมครับหรือเราลาออกไปเลยเราจะได้เงินก้อนหนึ่งมาเงินสำรองเลี้ยงชีพส่วนที่เป็นเราสะสมกับส่วนที่บริษัทเขาให้มาเงินก้อนนี้มามีความเสี่ยงอยู่ข้อหนึ่งจะมีคนมาชวนเราทำธุรกิจแล้วในระหว่างนั้นอย่ามองอะไรที่มันเป็นภาพที่ดีเกินไปเพราะตัวเราเองอาจจะมีประสบการณ์ทำธุรกิจเอาเงินไปลงแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับหรือมันมาช้ากว่าที่กำหนดพวกรายได้ต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับเงินก้อนนี้เราต้องคิดก่อนว่ามันคือความมั่นคงของชีวิตในระหว่างที่เรายังไม่มีรายได้ใหม่ๆเข้ามาค่ะนะครับแต่ถ้าเรามีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเช่นมีอาชีพอิสระรองรับความเสี่ยงตัวนี้ก็จะลดลงไอ้ตรงนี้คือจุดที่สำคัญว่าเราจะแบ่งเงินก้อนนี้เป็นกี่ส่วนอย่างน้อยที่สุดนะครับที่ผมแนะนำคือใน6เดือนแรกที่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายจำเป็นเงินก้อนนี้จะต้องถูกกันไว้ก่อนเราเรียกว่าเป็นสภาพคล่องเพื่อการดำรงชีวิตเราอย่างปกติสุขอย่างน้อย6เดือนเนี่ยจะต้องอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนนะครับเราเก็บตัวนี้ไว้ส่วนที่เหลือเราเริ่มมาคิดต่อเราควรจะเอาไปทำอะไรจะเก็บออมเพิ่มเติมไว้อีกส่วนนึงไว้ไหมเก็บออมในรูปไหนนั่นคือการลงทุนนะครับอันที่3เราต้องคิดต่ออีกว่าก่อนที่เราจะมีรายได้ก้อนใหม่เข้ามาหรือจะทำอะไรต่อไปอายุของเราณวันที่เราทำงานตรงนี้ไปจนถึงอายุที่ครบกำหนดหรือช่วงชีวิตของคนเนี่ยนะครับคน60อายุเฉลี่ยคนไทยคือ74มันคือ14ปีวิธีคิดง่ายที่สุดเอา14คูณ365คือวันใช้วันละเท่าไหร่ก็คูณจำนวนเงินที่ใช้ต่อวันไปมีพออย่างเงิน2ล้าน3ล้านบาทนั้นพอหรือยังเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแบบนี้ใช่ไหมครับ6เดือนแรกในระหว่างปรับตัวเองไม่เสี่ยงมีเงินที่เอามาใช้จ่ายมีเงินเหลือส่วนหนึ่งเอาไปเจเนเรตรายได้อะไรก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งตะเตรียมไว้วางแผนไว้อย่าได้เอากระโจนเอาทั้งก้อนไปทำอะไรอย่างอื่นอย่างที่เขาบอกว่าอย่าเอาไข่ทุกใบไปใส่ไว้ในที่เดียวแล้วถือเดินไปเดินมาประเดี๋ยวมัน6ก็พอดีหมด
ราะฉะนั้นเราต้องวางแผนให้ดีแล้วก็เป็นสเต็ป by สเต็ปแบบนี้ง่ายสุดนะคะมาต่อที่คำถามที่2นะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านไปฟังกันดีกว่าว่าเขาถามว่าอะไรบ้างค่ะอีก2ปีจะเกษียณแล้วค่ะจะต้องวางแผนการเงินและลงทุนยังไงดีคะอีก2ปีจะเกษียณถามเลยครับวันนี้มีเงินออมอยู่เท่าไหร่หลังเกษียณจาก60ไปถึง74ตามช่วงชีวิตของคนไทยเนี่ย14ปีคูณ365คูณกินใช้ต่อวันละ300เงินก้อนนี้เตรียมไว้หรือยังถ้าเงิน2ก้อนนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือจากก้อนนี้ค่อยคิดไปลงทุนตามความเสี่ยงที่ตัวเองคิดว่าจะรับได้ต้องมีเงินเซฟตี้ชีวิตไว้ก่อนก้อนหนึ่งค่ะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีลูกอ่อนด้วยนะคะไปฟังดีกว่านะคะว่าพี่คนนี้เขาถามว่าอะไรบ้างค่ะครับพอดีมีลูกสาวอายุประมาณ3ขวบป่วยบ่อยมากเลยอ่ะก็เลยอยากจะทราบว่าผมควรทำประกันแบบไหนให้ลูกดีครับจริงๆควรต้องทำประกันสุขภาพเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆบ้านผมก็ทำประกันสุขภาพการประกันสุขภาพเท่ากับการล็อกค่าใช้จ่ายว่าเรายอมเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนที่เรารักเท่านี้ต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่มันอิมแพคสูงๆหรือผลกระทบแรงๆเนี่ยมันจะไม่กดดันเราเรื่องการเงินเพราะเรื่องแค่ลูกป่วยนี่ก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีความกดดันเราต้องซื้อสุขภาพและต้องซื้อสุขภาพที่ประกันสุขภาพที่มันคุ้มครองค่อนข้างมากเพราะว่าถ้ามีความป่วยไข้บ่อยๆค่ะถูกไหมครับเพื่อให้เราเนี่ยคุ้มครองเราและคุ้มครองความเสี่ยงในเรื่องทางการเงินของเราด้วยนะครับควรจะต้องทำผมแนะนำเลยนะครับต้องทำคำถามก็คือประกันเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะคะบริษัทก็เยอะมากเลยเราควรเลือกรูปแบบประกันแบบไหนให้ตอบโจทย์เบี้ยประกันทุนประกันควรจะเป็นสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนต่อรายได้หรือว่าต่อค่าใช้จ่ายของตัวเราอะคะโดยส่วนใหญ่ก็ตกประมาณ 10-15% นะครับที่รับกันได้แล้วก็ดูว่าความคุ้มครองนั้นนะครับเราต้องเลือกเลยว่าความคุ้มครองนั้นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยมากเป็นลำดับแรกนะครับการไปหาเป็นผู้ป่วยภายนอกบ่อยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เราต้องไปหาผู้ป่วยภายนอกอาจจะต้องสูงนิดนึงอาจจะไม่ใช่ 1,600 บาท 1,400 บาทอาจจะเป็น 2,000 บาทเพราะเราไปบ่อยแล้วโรคที่เราเป็นนี่อาจจะเลื้อรังติดต่อนึกออกไหมครับการเป็นคนไข้ภายในใช่ไหมครับหรือการที่บอกว่าค่าเสียโอกาสจากการทำงานแต่เนื่องจากเราทำให้เด็กไม่ได้ทำงานเราไปเบิกตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเอาส่วนนี้เอาไปโปะส่วนอื่นไอ้แบบนี้คือการดูตามความเป็นจริงครับดูตามความจำเป็นที่จะใช้จริงๆผมก็ทำแบบนี้ครับลูก3คนผมทำประกันสุขภาพก็ไม่ก็แตกต่างกันเพราะว่าความอ่อนแอไม่เหมือนกันครับเด็กๆแบบนี้นะคะเราควรสอนเรื่องการออมยังไงดีคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดศักราชใหม่มาก็จะเข้าสู่ช่วงวันเด็กแห่งชาติแล้วด้วยถามเผื่อไว้เลยเอากระปุกออมสินหรือหมูออมสินให้เขานะครับแล้วบอกเขาว่าให้หยอดเอาจากตังที่เหลือถามเขาทุกวันว่าวันนี้นะครับได้เงินไปเท่านี้ใช้อะไรไปลูกเหลือเท่าไหร่คะนะครับแล้วสร้างอินเซนทีฟเขานะครับว่าถ้าออมเท่านี้บาทเดี๋ยวเราจะท็อปอัพให้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นเท่าค่ะนะครับเช่นหนูออมได้ 2,000 บาทอ่ะคุณพ่อจะให้อีก 2,000 บาทนะคะลูกทำอย่างนี้เข้าไปสร้างแรงจูงใจให้เขาสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาคิดว่าการออมก็คือแล้วเดี๋ยวเขาจะตั้งคำถามว่าออมไปทำไมแล้วเราก็จะบอกว่าออมไปเพื่ออะไรวันไหนแล้วเขาก็จะเริ่มอยากได้ของอย่างนั้นเราก็จะบอกถ้าอยากได้ของนั้นเริ่มออมสิถูกไหมครับปลูกฝังนิสัยตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไรลูกก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดที่สุดเท่าที่เราเห็นมาคือไปออมแทนลูกแล้วคิดว่าลูกออมไม่ได้เลยอ่ะฉันตัดเงินบัญชีเงินเดือนของฉันไปออมให้ลูกแล้วบอกว่านี่คือลูกออมไม่ใช่นิสัยลูกออมต้องอยู่ที่ตัวลูกค่ะอันนั้นเป็นส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ทำเสริมให้แต่ไปเคลมว่าเป็นลูกไม่ใช่ลูกต้องเป็นลูกสุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับแฟนรายการ Smart Bit เศรษฐกิจติดจอในช่วงการเงินดีๆ Special รับศักราชใหม่บ้างเพื่อให้เขามีสุขภาพการเงินที่ดีตลอดปีนี้เลยค่ะคำว่าอดออมนะครับอดออมเป็นความมั่นคงในทางการเงินอดทนที่จะไม่กินไม่ใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นค่ะออมเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นเมื่อยามจำเป็นมาถึงเราไม่เป็นภาระใครไม่ต้องไปแบมือขอใครเพราะมือที่ขอไม่เคยสูงกว่ามือที่ให้ดังนั้นคำว่าอดออม
หรืออดทนที่จะออมจึงเป็นความมั่นคงของการเงินความมั่นคงทางการเงินของชีวิตเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนเริ่มอดออมนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะมีเงินออมมาแล้วมากน้อยแค่ไหนต้นทุนเป็นยังไงแต่เชื่อว่าถ้าเราอดทนที่จะออมนะคะชีวิตของเราสุขภาพการเงินของเราดีได้แน่นอนนะคะส่วนใครอยากติดตามการเงินดีๆกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรนะคะ CEO ของเครดิตบูโรก็ติดตามได้ในรายการ Smart Bit ทุกวันอังคารนะคะจะมีทิปส์การเงินที่น่าสนใจมาฝากเสมอวันนี้ขอบคุณคุณสุรพลมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับ